สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกนะแบบเร็วๆนะครับสักนิดหนึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการถอประกอบนะเจ้าปืนตัวนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ผมทำการรีวิวนะครับแล้วก็ถอประกอบเนี่ยจะมีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับประมาณนาทีที่8นะหน่อยๆนะครับที่จะเป็นการดึงสไลด์แล้วก็จะลดสไลด์ลงเนี่ยแล้วผมใช้การกระแทกสไลด์ลงไปนะครับตรงนี้มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยให้คำแนะนำนะครับว่ามีวิธีการที่นิ่มนวลนะถนอมปืนนะครับได้มากกว่าก็เลยจะเอามานะครับทำคลิปนำเสนอนะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยนะครับได้สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับปืนตัวเนี้ยเท่าที่ควรนะครับอาจจะผิดพลาดนะครับจุดนั้นเล็กๆนะครับจุดหนึ่งก็เลยรีบนะครับทำคลิปแก้นะขึ้นมานะครับโอเคทุกครั้งนะครับในการจับถืออาวุธปืนก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะปลดนะครับสไลด์ดึงนะครับดูว่าในลำปืนนี้มีลูกอยู่หรือไม่นะครับโอเคดูให้แน่ใจนะครับว่าปืนปลอดภัยนะทีนี้นะครับก็เข้าสู่การถอดนะถอดตัวสไลด์นะครับก็หมุนนะเหมือนเดิมนะครับบิดขึ้นไปนะครับทำให้ตัวนี้คันค้างนะตัวล็อกสไลด์นะครับขนานกับตัวสไลด์แล้วก็ยกออกนะยกออกไปนะครับปุ๊บจังหวะนี้แหละนะครับที่พอเอาเข้ามานะครับเหมือนเดิมช็อตเนี่ยคือมันจะติดนะฮะวิธีการผมก็คือทำการกระแทกสไลด์เข้าไปนะครับแต่ว่านะครับมันจะดูแล้วค่อนข้างจะทารุณปืนไปสักนิดนึงครับเพื่อนสมาชิกแนะนำครับว่าให้เราเอามือเนี่ยกดนะครับเจ้าตัวนี้นะตรงนกสัตว์นะครับก็คือดึงลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะเราดูนะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวสไลด์เนี่ยเดินไปข้างหน้าได้นะครับจากปกติเนี่ยมันจะติดก็คือติดที่ตัวน้องสับนะครับซึ่งผมไม่ทราบนะเมื่อวานก็งมอยู่นะครับต้องนานเลยนะกว่าว่าเอ๊ะมันจะเอาออกยังไงมันจะลดไปยังไงนะครับเท่าไหร่ก็ไม่ลงนะครับก็เลยต้องแทกปังเข้าไปนะครับซึ่งมันจะทำให้ปืนเนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดได้นะครับดังนั้นจึงรีบนะครับออกมาทำคลิปแก้ในวันนี้ก็ให้ทำการนะครับเอามือเนี่ยกดน้องสับครับลงมาปึ๊บนะแค่นี้มันก็ลงไปได้นะครับจากเดิมที่ลงไม่ได้ก็ลงได้นะแบบปกตินะครับโอเคก็เอาไว้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นช่วงของการเอาสายเนี่ยเดือนหน้ากลับคืนมานะตัวนี้แหละนะครับที่อาจจะผิดพลาดนะครับเมื่อวานก็รีบนะครับออกมาทำคลิปแก้นะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะที่ให้คำแนะนำนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ